โลกมันทุกข์ของโลกกายมันทุกข์ของกายใจมันทุกข์ของใจพอเรามีความอยากนะมันกลายเป็นเราทุกข์ขึ้นมาแล้วมันเข้าไปยึดโลกเข้าไปยึดรูปยึดนามเพราะฉะนั้นการที่เราคอยเรียนคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะอดทนรู้ทันจิตได้รู้ไปจิตเป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงจิตของเราก็คือจิตหัวหน้าโจรนะว่าโจรร้ายคือตัวอวิชชาไม่ได้อยู่ที่อื่นตัวอวิชชาอยู่ที่จิตเรานี่เองเพราะงั้นรังโจรไม่อยู่ที่อื่นนะรังโจรก็คือจิตเรานี่แหละนี่เราสังเกตอยู่ที่รังโจรนะเดี๋ยวเราก็จับตัวหัวหน้าโจรได้นี่โจรมาอยู่ในบ้านเราเรามัวแต่ตะเวนหาว่าโจรอยู่ที่ไหนอยู่บ้านคนโน้นเลยอยู่บ้านคนนี้เลยหรืออยู่สนามหลวงหรืออยู่ที่โน้นอยู่ที่นี้โจรอยู่ในหัวใจเราเอาวิชาไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตเรานี่เองเพราะฉะนั้นเรามีสตินะเรียนรู้ลงมาในจิตในใจเราได้เนี่ยรู้มันตรงนี้เลยหัวหน้าโจรมันอยู่ในจิตเรามันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอกภาคเพียรสะสมสติสะสมปัญญาเรื่อยไปสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะฉะนั้นเรามีสติระลึกรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดบ่อยขึ้นเรื่อยๆปัญญาเกิดจากความตั้งมั่นของจิตเกิดจากสัมมาสมาธิงั้นจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่อนเล่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลินเพลินไปจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวปัญญาก็เกิดมีสติมีปัญญานี่แหละจะซักฟอกทำลายล้างกิเลสออกจากใจเราได้